กายานุปัสสนาหมวดอิริยาบถ108ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนภิกษุนั้นเมื่อดำรงกายอยู่โดยอาการใดๆก็รู้ชัดกายที่ดำรงอยู่ในอาการนั้นๆด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่ภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แลหมวดอิริยาบถจบกายานุปัสสนาหมวดสัมปชัญญะ109ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับทำความรู้สึกตัวในการแลดูการเหลียวทำความรู้สึกตัวในการคู่เข้าการเหยียดออกทำความรู้สึกตัวในการครองสังฆติบาตรและจีวรทำความรู้สึกตัวในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มทำความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่งด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่ภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แลหมวดสัมปชัญญะจบ